สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆเหมือนเช่นเดิมนะคะก็คือเมนูหมูสับผัดไข่เค็มค่ะวันนี้มาม่าจะมาชวนผัดแบบแห้งๆนะคะแบบนี้เลยค่ะน่าทานนะคะแล้วก็ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะเมนูนี้จะเอาไว้ทานกับข้าวต้มร้อนๆหรือว่าข้าวสวยก็อร่อยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยนะคะจนควันขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนสักประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะมาม่าจะใช้หมูสับนะคะอยู่ที่ประมาณ250กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับอีก1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใส่ลงไปคั่วในกระทะพร้อมๆกันเลยนะคะมาม่าจะใช้ไฟกลางในการผัดค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะวันนี้มาม่าใช้กระทะเหล็กเขาก็ค่อนข้างจะกระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะใช้ตะหลิวนะคะวนๆแล้วก็คั่วๆไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหมูเนี่ยจะสุกเลยนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมดีค่ะให้หมูล้วนได้ประมาณนี้เลยนะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มปรุงเพิ่มด้วยน้ำพริกเผาค่ะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนชาค่ะมาม่าจะปรุงเท่านี้เองนะคะจากนั้นก็ผัดผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะใช้ท้องตะหลิวคั่วๆวนๆไปแบบนี้นะคะผัดจนกว่าส่วนผสมจะส่งกลิ่นหอมค่ะแล้วก็หมูร่วนดีนะคะมาม่าจะผัดไปแบบแห้งๆนะคะจะไม่เติมน้ำเพิ่มเลยค่ะมาม่ารับรองเลยนะคะผัดแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เมนูเนี้ยไม่มีความเลี่ยนเลยนะคะหลังจากที่ผัดจนเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะมาเติมไข่เค็มลงไปนะคะมาม่าใช้อยู่ที่2ฟองค่ะมาม่าจะผัดผสมให้เข้ากันนะคะแล้วใช้ตะหลิวเนี่ยสับๆไข่เค็มของเรานะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนนะคะจะใช้เป็นไข่แดงอย่างเดียวก็ได้นะคะก็จะยิ่งมีความมันเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะหลังจากผัดผสมจนเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะมาเติมต้นหอมซอยลงไปสักประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยเข้มข้นค่ะไม่เลี่ยนไม่มันเกินไปนะคะและที่สำคัญนะคะสูตรที่มาม่าใช้วันนี้ค่อนข้างจะรสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ค่ะท่านยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ